เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับคลิปนะครับช่วงที่แบบว่าผมไม่ได้เอาตัวใน RTA ของผมมาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะเป็น ID ของเพื่อนๆด้วยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับ ID ที่ผมนำมาให้ท่านผู้ชมดูจะเป็น ID ที่มีตัวละครที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในเมตาล่าสุดเลยนะครับก็คือโอนิจังแสงหรือคินคินั่นเองเป็นตัวละครที่แบบว่าเป็นแสงมืด4ดาวที่มีแต่คนอยากได้มากเพราะมันสตรองมากแข็งแกร่งมากในเมตาล่าสุดนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นอีก1มะเร็งนะครับเราจะให้ดูว่ามันแข็งแกร่งแล้วมัน OP แค่ไหนนะครับกับตัวละครที่ทุกคนการกล่าวขานวันนี้ขอบคุณ ID จากพี่เบนซ์นะครับพินคูเจ้าเก่าเช่นเดิมนะครับแสงมืดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะวันนี้เราจะมาดูรีเพลย์ RTA ของพี่แกกันแล้วก็มาบอกด้วยว่าวิธีการสไตล์เพลย์ในการเล่นตัวละครอย่างคินคิเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับขอเริ่มจากรูนของคินคิก่อนเลยนะครับคือคินคิเนี่ยเป็นตัวละครที่มีพาสซีฟค่อนข้างพิเศษมากคือถ้าเกิดว่ามันโดนโจมตีเนี่ยแล้วลดเลือดไม่เกิน 25% ของ HP Max อ่ะนะก็คือง่ายโดนตี1ฮิตอ่ะมันลดเลือดลดไม่เกิน1ข้อก็คือ1ใน4เนี่ยมันจะสวนแน่ๆนะครับโอเคนะมันจะสวนชัวร์และมันโอกาสที่มันจะสวนชัวร์มันเยอะมากเพราะว่ามันจะมีพาสซีฟอีกอันนึงก็คือการโจมตีของมันไม่คริและคนที่ตีมันก็ไม่ติดคริเช่นเดียวกันดังนั้นการที่คุณจะไปตีตัวละครอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่ติดครีตและลดเลือดได้เกิน 25% เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากมากนะครับดังนั้นเรียกได้ว่าคุณไปสกิลมันสวนคุณตลอดแหละสำหรับตัวละครตัวนี้ยิ่งพวกตัว CC ตัวสกิลหมู่แล้วคุณไปสาสาสกิลนะเผื่อคุณโดนสวนเนี่ยตายห่าเลยแน่นอนว่าการสวนไปทุกครั้งเนี่ยมันจะดูดเลือดด้วยถูกไหมเพราะว่าสกิลหนึ่งของแก๊งโอนิจังคือดูดเลือดนะครับ ดูดเลือดและมีโอกาสก่อแตกอีกเห็นไหมแล้วสกิล2ของมันก็คือสกิลหมู่ซึ่งค่อนข้างแรงถ้าเกิดว่ามันฆ่าได้มันได้บัฟกันตายเทิร์นนึงด้วยแล้วตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เอามาแก้ทางทีม CC ได้ดีนะครับจะมีแพ้ทางก็คือแน่นอนว่าแม้ว่ามันจะโดนเดาเมจแบบว่าเอ้ยไม่คริแน่ๆเหมือนไม่คริแน่ๆด้วยแล้วมันก็ตีคนอื่นไม่ครินะครับตีแบบนิ่มๆเลยนะแบบพวกแก๊งแบบเหมือนโอนิจังธาตุไฟอย่างเงี้ยแต่ข้อดีของมันก็คือคนอื่นตีมันไม่คริด้วยนี่แหละนะครับและทำให้มันได้สวนตลอดเพราะถ้าคนอื่นตีลดเลือดมันไม่เกิน 25% มันก็จะสวนตลอดดุเป็นอาร์คแสงเลยแล้วเป็นอาร์คแสงที่มีเกาะแตกฝั่งตรงข้ามได้นะครับเขาก็เลยนิยมที่จะใส่รูนคล้ายๆกันก็คือใส่รูนสตันนะฮะโดยที่ใส่เป็นเนมเมซิสด้วยเพราะบางทีเนี่ยอาจจะโดนพวกระเบิดแล้วอาจจะแบบลูกนึงไม่ตายแต่แบบเลือดลดเยอะมากเกรดเด้งฟลุ๊ปขึ้นมานะครับสวนไป1ทีแล้วได้เกรดสับอีก1ทีดูดเลือดคืนมาแล้วก็ทำให้ตัวละครของมันเนี่ยเลี้ยงเลือดกลับขึ้นมาเพื่อสู้ต่อได้นั่นเองนะฮะโดยการเล่นตัวละครนี้นะครับก็จะเน้นนะครับสเตตัสคือโจมตีกับเลือดเยอะๆและทำต้านทานให้ได้ 100% เพราะว่าตัวของมันเนี่ยยังโดน CC ได้อยู่แม้ว่าคือถ้าเกิดว่าอยากจะสวนใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดคุณโดนสตันมันก็จบถูกไหมครับแล้วทำยังไงก็ได้ให้มันมีโอกาสโดนสตันน้อยที่สุดนะครับแล้วก็โดนระเบิดได้ยากที่สุดเพราะส่วนใหญ่แล้วที่จะโดนฆ่าก็คือจะโดนระเบิดนี่แหละนะครับคือถ้าไม่โดนระเบิดก็คือจะโดน CC แล้วก็โดนปอดไปเรื่อยจนตายนะครับโดนลดเกรดโดนปอดจนตายดังนั้นเนี่ยอย่าติดสตันจะดีที่สุดดังนั้นก็คือพยายามทำรีซิสหรือค่าต้านทานให้ถึง100สปีดไม่ต้องเยอะมากครับประมาณ80-90ถือว่าใช้ได้แล้วเพราะตัวมันเน้นสวนอยู่แล้วก็คือเรียกได้ว่ามากถึงเท่าที่จะทำได้ต่อไปก็คือพวกสเตตัสอื่นๆก็คือจะเน้นให้เลือดเยอะเพราะว่าโดนระเบิดลูกเดียวอย่าตายเลือดประมาณนี้น่าจะพอใช้ได้นะครับบวกหลังเกิน 20,000 ให้เลือดมันเกิน 30,000 อ่ะเพื่อที่ว่าแบบโดนระเบิดลูกนึงก็สู้ต่อได้ที่เหลือก็คือไปลงดีเฟนซ์ให้ได้สักเนี่ยบวกหน้าหลัง 1,000 นึงก็แล้วก็ลงแอคแท็กให้หมดเลยแม่นยำมีติดดีไหมดีเพราะว่าแม่นยำเนี่ยจะทำให้มีโอกาสที่จะเปิดเกราะแตกได้และอย่างที่รู้กันดีครับถ้าเราเปิดเกราะแตกฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยแล้วเวลาเราตีไปเนี่ยดาเมจที่ได้เยอะมันก็จะดูดเลือดคืนมาเยอะด้วยโอเคดังนั้นการเปิดกอแตกให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ถือว่าสำคัญในการที่จะเลี้ยงเลือดของตัวเองคืนมาเหมือนกันนะครับนี่ก็คือในส่วนของเจ้าคินคิซึ่งข้อดีของมันก็คือตัวมันเนี่ยเวลาอเวกเนี่ยมันได้ต้านทาน25อยู่แล้วมันเลยจะเป็นตัวละครที่สามารถทำเรสร้อยเนี่ยได้โดยการที่ขอมีเล่นช่อง6เนี่ยเป็นรีซิสพอแล้วที่เหลือคุณไม่ต้องหาเรสเราก็ได้นะครับไปหาแม่นยำไปหาเลือดอย่างเงี้ยได้เลยนะครับแล้วข้อดีของแก๊งโอนิจังก็คือไม่ต้องทำคริติคอลเรทกับคีย์ดาเมจดังนั้นเนี่ยคุณสามารถไปกดลงสเตตัสอื่นๆได้เต็มที่ทั้งเลือดโจมตีดีเฟนซ์แล้วก็สปีดนั่นเองแล้วก็ที่เหลือก็คือเอาแม่นยำแถมเข้าไปคริเลทคริดาเมจช่างหัวมันเลยนะครับประมาณนั้นส่วนอาร์ติแฟกต์ครับก็เอาโจมตียัดไปเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมดาเมจต่างๆตาม additional damage ก็ได้หรือว่าจะเอาตีตามธาตุแรงขึ้นแบบอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้นะครับก็นะครับมันจะต้องใช้เป็นดูดเลือดนะเพราะว่าตัวละครของมันคือสกิลมันดูดเลือดดังนั้นเนี่ยไอออฟดูดเลือดเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ก็ดีนะครับแล้วก็พวก additional damage เนี่ยก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือมันสับ2ทิศ
ดังนั้นเนี่ยไอ้พวกที่สับ 2-3 คิดเนี่ยนะครับมันจะเหมาะกับไอ้พวก additional damage ตามเลือดตามโจมตีอยู่แล้วนะครับก็ใส่เพิ่มเข้าไปก็ทำให้ damage ในการที่มันออกไปสับแล้วดูดเลือดคืนเนี่ยมันสูงขึ้นสกิล1เพิ่มแม่นยำก็ไม่แย่เพราะว่าทำให้มีโอกาสเปิดก่อแตกสูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือในส่วนของรูนของเจ้าคินคินะครับซึ่งคินคิมันจะเหมาะมากๆกับการเจอทีมที่ไม่ได้มี CC หรือ damage หนักจนเกินไปหรือถ้าเกิดเป็น CC ก็คือถ้าเรามีตัวแก้เลี้ยงมันได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวละครที่สามารถช่วยหยุดคอมโบฝันตรงข้ามได้เพราะถ้าเราใส่รูนสตันเนี่ยมันจะไปคล้ายๆกับอาร์คแสงก็คือสวนไปแล้วหยุดตัว CC อย่างเช่นโพไซดอนไฟผู้กันลมอะไรพวกเนี้ยเพราะพวกเนี้ยดาเมจฮิตนึงอ่ะมันไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วมันไม่สามารถลดเลือดลดเกิน 25% ใน1ฮิตได้หรอกถ้าเราไม่ติดแบบเกาะแตกไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะฮิตนึงยังไงก็ไม่เกินการที่เราทำเรสรอยอะไรก็เพื่อกันพวกดีบัฟแดงต่างๆเช่นพวกเกาะแตกเช่นพวกระเบิดให้มันมีโอกาสโดนน้อยที่สุดนั่นเองนะฮะซึ่งดราฟการเล่นคิงคีเนี่ยไม่ใช่ว่าเอะอะกดได้ตั้งแต่พิกแรกเลยนะครับการกดคิงคีตั้งแต่พิกแรกเลยเนี่ยตัวแก้ทันในเกมนี้มันค่อนข้างเยอะนะครับตัวระเบิดมีตั้งหลายตัวนะครับหรือว่าตัว CC ที่สามารถหยุดพี่แกแล้วก็เอาตัวมาต่อนะครับหรือว่าดาเมจพิกนะครับก็สามารถฆ่าพี่แกได้ดีนะครับริกงริกะฆ่าได้นะครับตัวละครหลายๆตัวสามารถฆ่าคิงคีได้ไม่ใช่ว่ามัน OP ถึงขั้นไม่มีใครฆ่าได้ดังนั้นการดราฟเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะโยนมันลงไปเพราะมัน OP ที่สุดแล้วแย่งเป็น first pick ได้เลยมันไม่ถึงกับขั้นนั้นนะครับแต่ในสถานการณ์ที่ถูกต้องครับมันเป็นตัวละครที่ดีแล้วแก้ทางเมตาได้ดีมากๆวันนี้ก็เลยได้โอกาสจากพี่เบนซ์มารีวิวรีเพย์ของพี่แกนั่นเองนะครับซึ่งพี่แกจะมีตัวละครที่เล่นทีมตั้งรับเนี่ยอยู่เป็นเซตเลยนะครับก็คืออันดับแรกคือพี่แกจะเล่นคู่กับออแสงนะครับออแสงของพี่เบนซ์เนี่ยจะเป็นไวโอเลนส่วนกลับนะฮะคือเขาเรียกไงเอามาเพื่อจะเล่นคอมโบกับแพนด้าน้ำนะครับเพราะว่า Oracle แสงเนี่ยมันมีสกิลในการที่จะล้างดีบัฟต่างๆได้มีลบบัฟฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับแล้วก็วนเทิร์นได้เร็วเมื่อเทียบกับผีน้อยน้ำซึ่ง2ตัวนี้สามารถใช้เป็นตัวละครที่เป็นแกนหลักของทีมในการซัพพอร์ตทีมได้นะครับก็เลือกเอาว่ายังไงถ้าคนที่ยังไม่มีออแสงคุณก็ผีน้อยน้ำเนี่ยผมมองว่าเวิร์คที่สุดนะครับในการที่จะใช้ในการซัพพอร์ตตัวละครที่เป็นทีมตั้งรับพวกนี้นั่นเองซึ่งตอนนี้เขาจะฮิตมากเล่นกับแพนด้าน้ำนี่แหละนะครับแต่ว่าของพี่เบนเนี่ยเขาจะมีตัวละครเพิ่มเติมก็คือมีออแสงไปอีกตัวหนึ่งนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับก็แน่นอนว่าอารูนก็จะประมาณนี้นะฮะผมเปิดให้รูนให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับแต่แม่นยำน้อยมากนะตัวนี้ ไม่ได้กะเอามาลบบัฟคือกะเอามาแบบว่าเอามาปั่นวนเทิร์นแล้วก็เน้นออกสกิล3นะครับจุดประสงค์ในการใช้งานแต่ละทีมบางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะออแสงตัวนี้มันเป็นออแสงทีมแบบตั้งรับสไตล์ของพี่เขานะครับประมาณนี้นะฮะพวก Oracle แน่นอนครับว่ามันมีข้อดีกว่าผีน้อยน้ำคือมันมีดาเมจด้วยก็คือเล่น additional damage ตามสปีดก็จะดีที่สุดนะครับAdditional เห็นไหมตามสปีดเต็มเลยนะ 140% 100% นะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนี่คือส่วนออแสงฟรานนะครับฟรานเป็นตัวละครที่เหมาะมากกับการเล่นกับไอตัวละครอย่างเช่นพวกคินคีอะไรพวกนี้เพราะว่าบัฟดาบนั่นเองแล้วก็การที่มีปีกคุ้มกะลาหัวก็ทำให้ตัวละครพวกทีมตั้งรับเนี่ยชอบอยู่แล้วคือเราสวนแล้วก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆนะฮะมีปีกนี่ถือว่าดีนะครับแล้วก็เป็นการตัดฟรานฝั่งตรงข้ามมาด้วยเพราะว่าการที่ฝั่งตรงข้ามเอาฟรานไปแล้วมีบัฟปีกเนี่ยก็ทำให้ตัวละครอย่างเช่นพวกตัวละครคินคีเนี่ยที่ต้องไปเปิดก่อแตกฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำดาเมจได้ยากขึ้นแล้วก็ดูดเลือดคืนมาได้ยากแถมรูนสตันก็ไม่สามารถแสดงผลได้ดีเต็มที่เพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันใส่บัฟปีกมานั่นเองนะครับการตัดฟรานมาก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับซึ่งฟรานของพี่แกก็สเตตประมาณนี้นะครับเป็นไวโอเลนต์วิวนั่นเองประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปครับด้านน้ำนะครับด้านน้ำจะเป็น first pick ที่ดีมากในทีมตั้งรักในยุคนี้เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ชัวร์ในการฆ่าสกิล3ของด้านน้ำอย่างที่เราทราบมาดีมันค่อนข้างชัวร์นะครับมันแลกเลือดเลยส่วนสกิล2มันก็มีลบบัฟที่สามารถมีโอกาสลุ้นสตันได้สกิล1มีเกราะแตกเกราะแตกจำเป็นในการเล่นค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันทำให้เราสามารถพลิกเกมได้เนื่องจากว่าเวลาเปิดเกราะแตกทีนึงตัวมันนิ่มเลยแล้วถ้าเกิดมีตัวตามดาเมจสักตัวนึงเนี่ยอย่างเช่นพวกคินคีอย่างเงี้ยอะไรพวกนี้นะครับมันออกไปสับปุ๊บเนี่ยมันอาจจะตายตัวนึงเลยก็ได้นะครับถ้าเราบีบัฟดาบอะไรเงี้ยนะก็เลยค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่นิยมมากในเมตานี้นะครับแล้วก็ตัวละครที่ฆ่าไม่ตายอย่างเช่นคินคีเองก็สามารถโดนแพนด้ากระโดดแลกเลือดแล้วตายหาได้เหมือนกันก็คือเป็นการตัดตัวแก้ทางของไอ้คินคีไปเพิ่มอีก1ตัวแล้วก็สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการฆ่าฝั่งตรงข้ามได้นะครับแล้วแน่นอนว่าแพนด้าน้ำกับผีน้อยน้ำหรือว่าพวกออแสงเนี่ยมันค่อนข้างจะน่ากลัวมากนะครับเป็นมานานแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ยังโหดอยู่นะครับจะเอาไปเล่นกับมอนลี่เพิ่มเติมก็ได้ส่วนที่เหลือพี่เองเขาจะเล่นเป็นดีเคลมกับแวมไฟนะครับทุกตัวไม่มีสวนหมดเลยนะเขาเล่นแก๊งสวนกลับนะครับซึ่งตัวละครพวกนี้เนี่ยก็จะใช้สำหรับการแก้ทางทีมสปีดนั่นเองตัดสปีดได้มันก็ช่วยได้เยอะนะครับสำหรับดีเคลมก็เน้นประมาณนี้นะครับพี่เรอาจจะน้อยไปหน่อยนะสำหรับของพี่เบนนะครับอาจจะต้องแก้รุนเพิ่มนะฮะก็ให้พี่เกไปฟาร์มต่อนั่นเองนี่คือในส่วนของดีเคลมแล้วก็แวมไฟนะครับ
นี่เป็นแวมไฟแบบคิร้อยเลสร้อยหลังๆเขานิยมกันคือลดความอึดลงมาแต่ว่าเอาเรสร้อยด้วยเพื่อให้มันไม่ติด CC ไม่ติดสตาร์ทแล้วให้มันสวนเพื่อพลิกเกมนะครับแต่หลายครั้งก็มีหลายคนเขาเริ่มเล่นมากขึ้นนะครับก็คือแวมไฟที่คิร้อยด้วยแล้วเรสร้อยหรือต้านทานร้อยหนึ่งด้วยนั่นเองสเต็ปก็จะประมาณนี้นะครับสปีดไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าเน้น3สวนกลับแล้วก็อึดเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็คีรอเลนร้อยนะฮะจึ๊บจึ๊บจึ๊บนะครับนี่ก็คือในส่วนของวันไฟตัวละครที่เหลือนะครับก็อย่างเช่นโพไซดอนนะครับก็เรสร้อยเหมือนกันนะครับตัวละครนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าล้างสถานะได้แล้วก็ใส่บัฟอมตะให้กับทีมรวมถึงใส่ปีกด้วยนะครับก็สามารถมาพลิกแพลงในการใช้งานได้เหมือนกันอันนี้คือตัวละครส่วนใหญ่ที่พี่แกเล่นนะครับแล้วก็จะมีออไฟที่เป็นตัวตั้งรับอีกตัวหนึ่งที่สามารถเอามาแก้ทีม CC ได้นะฮะนี่ก็เป็นคร่าวๆรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับทีมที่พี่แกเล่นเป็นประจำนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูสไตล์เพลย์ในการเล่นคินคิกันว่ามันดีงามแค่ไหนนะครับพูดกันมา10นาทีแล้วนะครับเราได้เวลาไปดูเป็นโชว์ไทม์นะครับของคินคินะครับผมไม่รู้ว่าพี่แกแบบว่าเล่นแล้วชนะอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับแต่ว่าเอาเกมที่มันชนะให้ดูก่อนแล้วกันนะอย่างเกมนี้ไปดูดราฟต์กันนะครับหยิบ first pick เป็นแพนด้าก่อนนะครับช่วงนี้นิยม first pick แพนด้านะครับ DK มืดแก้ทางได้ด้วยแพนด้าแสงแล้วนะเนี่ยหยิบตัวแก้ทาง DK มืดนะครับแล้วก็โพไซดอนไฟเนี่ยแพ้พาราดินน้ำพอสมควรนะครับจัดการแบนเกเนมี่ไปนะครับแล้วหยิบออไฟมาคู่กับคินคิเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะฮะถ้าวัดกันจริงเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเดเมจเนี่ยมาจาก DK มืดกับดูอิดนะครับแต่ดูอิดเนี่ยพอมีเรามีออไฟอยู่เนี่ยเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะเราสามารถลบบัฟมันออกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแน่นอนว่าไอ้ตัวพวกนี้ถ้าตีไม่คีอ่ะตีคินคีไม่เข้านะเผลอๆเนี่ยคินคีสามารถโซโล่หมดทีมได้เลยถ้าไม่โดนเปิดเกาะแตกแล้วซอยนะฮะนะครับแพนด้ามันชัวร์ไงนะแลกไปเลยนะครับเนี่ยนะครับผมความเทพของมันคือไอ้พวกตัวละครที่เป็นสกิลหมู่ที่เน้น CC แล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างผู้การที่ไม่ได้ใส่ลูสตันมาแล้วหยุดคิดไม่ได้มันจะเปิดก่อแต่ให้แพนด้าหรือว่าออฟไฟเนี่ยตามปุ๊บแล้วก็สามารถฆ่าได้เลยนั่นเองเนี่ยครับพอถึงเวลาช่วงท้ายก็กระโดดไปได้เลยนะฮะแล้วก็ได้บัฟต้านทานมาด้วยนะฮะจับไปครับชุบๆเห็นไหมลูสตันนะฮะมันดูดเลือดเลี้ยงเลือดตัวเองขึ้นมาได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะหาให้ดูอย่างเกมนี้นะครับยังดูอย่างเกมนี้นะครับคือดราฟของฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือมีมอลลี่วูฟน้ำนะครับใน4พิกแรกเนี่ยแล้วก็มีดับนิสนะครับแล้วก็มีในส่วนของออไฟจริงๆตัวละครที่พอจะฆ่าได้เนี่ยถ้าได้ลงนะถ้าได้ลงในดราฟนี้นะครับก็จะเป็นดับนิสนะฮะก็คือพาราคิงไฟถ้าวูฟแล้วเกาะแตกเนี่ยอาจจะพอแบบอัดดาเมจใช่มั้ยแล้วเสร็จแล้ววูฟอาจจะกระโดดตามอาจจะฆ่าได้แต่ว่าในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยก็ยากเพราะว่าเราเลสร้อยด้วยแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าในดราฟนี้ลงมาเนี่ยหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบนแฟรี่คิงไฟไปนะครับโอกาสที่จะฆ่าคิงคีได้ถ้าคิงคีได้ลงเนี่ยค่อนข้างยากมากเลยนะยากมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดราฟคิงคีในช่วงเฟสสุดท้ายเนี่ยที่เรามั่นใจว่าถ้าเขาไม่แบนเนี่ยเราอาจจะแบบว่าโซโล่หมดทีมได้เลยเนี่ยจึงเป็นจังหวะที่แบบว่าหยิบลงไปแล้วมันทำให้ฝั่งตรงข้ามกังวลมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราดูซิว่ามันได้ลงหรือเปล่านะฮะนี่ตอนนี้ช่วงนี้ก็จะนิยมมากนะครับกับการเล่นแพนด้าน้ำตั้งรับก่อนนะครับแล้วก็หยิบตัวซัพพอร์ตสักหนึ่งตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นออแสงฟรานหรือว่าจะเป็นผีน้อยน้ำนะฮะแล้วก็แน่นอนบางบ้านก็จะแบบหยิบดีเคลมแบมไฟนะครับหรือว่าบางทีหยิบพินไฟหรือว่าเป็นพวกเมียมืดนะครับมาเน้นการบุกแบบบวกกับเกเนมี่สักตัวหนึ่งเพื่อจะวูฟและฆ่าทีละตัวนั่นเองแต่อย่างเกมนี้โดนแบร์เห็นไหมสังเกตได้ว่าฝั่งตรงข้ามค่อนข้างกลัวนะซึ่งเราก็จะสามารถเล่นตัวละครที่เราอยากจะเล่นได้หมดเลยเพราะว่าข้อดีของการที่ไอคินคิมัน OP มากเนี่ยทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าเขาหยิบดาร์ฟมา4ดาร์ฟแรกเนี่ยแล้วเขาไม่มีตัวแก้ทางเนี่ยเขาเป็นการบังคับแบนไปเลยนะครับ
แล้วการสแต็กของไอ้เจ้าโอนิจังน้ำนะครับอันนี้ถือว่ามาแล้วก็ได้ดูนิดนึงนะครับโอนิจังน้ำเนี่ยตอนแรกมันจะไม่ค่อยแรงนะแต่เดี๋ยวพอมันสแต็กมันครบเมื่อไหร่เนี่ยช่วงเลทเกมเนี่ยมันไม่เบานะครับมาเริ่มแรงแล้วเลทเกมไม่เบาแล้วนี่เอ็กขึ้นมาจังหวะเมื่อกี้สวยมากและการที่มีออแสงอยู่ก็แน่นอนว่าแพนด้าเนี่ยสามารถกระโดดได้หลายรอบมากนะครับตัวไหนที่เลือดแบบ 70% ก็โดนกระโดดตายได้เลยเนี่ยเราไม่กลัวแล้วข้อดีของการที่มีออแสงก็คือเหมือนจะคล้ายๆผีน้อยน้ำนะครับก็คือเราจะไม่กลัวของกายพวกบัฟกันฮิลอะไรพวกเนี้ยเพราะเดี๋ยวออแสงปั่นเกจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยได้สกิล3มาใหม่เนี่ยมันก็จะใส่อมตะนะครับพร้อมกับบัฟฮิลให้กับแพนด้าแล้วพอบัฟอมตะหมดนะครับเดี๋ยวแพนด้ามันก็นั่นแหละกลับมาโดดได้อีกรอบนึงนะนะครับวนเทิร์นกลับขึ้นมานะครับแล้วใส่อมตะแพนด้าได้อีกรอบนึงฮิลขึ้นมาโดดออฟไฟไปนะครับเลือดไม่ลดด้วยนะครับแล้วฮิลอีก1ทีจังหวะนี้เอ็กซ์สวยแต่แพนด้าน่าจะตายเหมือนกันนะดอกนี้มาดูเดี๋ยวดูซิไอ้เจ้ามันไอ้นี่มันโหดแค่ไหนนะครับซึบๆแต่ต้องก่อให้แตกบอกเลยถ้าก่อแตกนี่อย่างจี๊ดเนี่ยลมบัฟได้นะครับข้อดีของการที่เอาออแสงมาแทนผีน้อยน้ำสวนโตสวนซึบโอ้ถ้าเอ็กโอ้โหช็อตนี้โคตรโหดพวกแกงโอนี่จังนี่มันสะใจจริงๆนะเวลามันตีแล้วมันบอกว่ามันออกสกิลแล้วเท่จริงเลยสับมอลลี่เข้าไปครับไม่ต้องกลัวนะฮะไม่คิดไม่เป็นไรครับเขาเรียกเฉือนนิ่มๆนี่สรุปผมมารีวิวไอ้เจ้าโอนี่จังแสงเลยผมมารีวิวไอ้โอนี่จังน้ำมันเนี่ยอันนี้โอนิจังน้ำนะก็ได้เห็นซะหน่อยนึงนะครับว่ามันก็เล่นได้ดีนะครับต่อไปเกมนี้นะครับอ่ะไปจะดูว่าคินคิเราจะโดนแบนหรือเปล่านะครับก็ส่วนใหญ่เวลาเล่นเกมในหมายความว่าทีมแนวนี้นะครับก็จะต้องมีซัพพอร์ตอย่างน้อย 1-2 ตัวนะแล้วก็ตัวบุกเนี่ยก็จะเป็นแพนด้าแล้วก็บวก1ตัวก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคินคินี่แหละนะครับจังหวะเมื่อกี้เนี่ยคือจินมือดีมากเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีตัวปีกสักตัวเดียวนะครับเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเหลือไม่มีตัวปีกเลยอ่ะคือไม่มีใครอยากจะสู้กับจินมืออยู่แล้วนะฮะซึบเข้าไปครับเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้ามันฆ่าได้เนี่ยมันได้บัฟต้านการตายด้วย1เทิร์นก็แบบว่าเนี่ยสู้ต่อได้นะครับแล้วเอามาตาขึ้นมาดึงเลือดขึ้นมานะครับเฉือนนิ่มๆไปแล้วสังเกตว่าเขาไม่ค่อยกล้าตีคินคีเห็นป่ะเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาตีดีเคแสงมันตีไม่คีอ่ะมันตีไม่ตายเว้ยแล้วถ้าเกิดโดนคินคีสวนอ่ะมันจะโดนเปิดก่อแตกเห็นป่ะคือตัวมันลำใหญ่มากเพราะว่าคือถ้าเกิดตีแล้วคิดว่าตีไม่ตายเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไปแจกเลือดให้คินคีเพราะคินคีออกมาสวนเปิดก่อแตกเราเสร็จแล้วมันดูดเลือดคืนกลายเป็นชิบหายหมดนะโอเคอ่ะอันนี้ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าพี่แกแพ้หรือชนะนะครับแต่ว่าตัวละครที่เขาเลือกหยิบมาเคาน์เตอร์เจ้าคินคีเนี่ยก็ถ้าไม่เป็นระเบิดเนี่ยอีกแบบนึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพิษนะครับเห็นไหมลิกะถูกหยิบพิกมานะครับเพราะว่าค่อนข้างดีในการจะแก้ทางตัวละครพวกนี้นะครับแต่เขาก็ยังตัดสินใจที่จะแบนอยู่ดีนะเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดลิกะโดนแบนไปเนี่ยแล้วออร่าเทอร์ลมเขาตายปุ๊บเนี่ยเขาไม่สามารถฆ่าคินคีได้นะแล้วก็ตัดสินใจเอาตัวที่ดูทรงและฆ่ายากที่สุดออกไปดีกว่านะฮะผมก็รู้สึกว่าช่วงซีซั่นนี้เนี่ยไอ้แพนด้าเนี่ยไอ้สกิล2มันสตันติดบ่อยนะมันสตันติดง่ายกว่าเดิมยังไงก็ไม่รู้ปาดซึบซึบผมเรียกกันผมชอบแกงโอนิจังด้วยความที่มันแบบมันจะแบบเฉือนนิ่มอะซึบซึบ
ฉือนนิ่มเฉือนนิ่มอันนี้ถือว่าได้ดูท่าน้ำด้วยนะนี่ไอตัวท่าน้ำนี่ก็พอใช้ได้นะครับเรียกว่าโอนี่จังนี่ทุกแทบทุกท่านี่คือแบบถ้าหยิบถูกเกมนี่ก็เล่นได้หมดเลยนะเอาไว้ตบออฟไฟได้ดีนะครับเดี๋ยวเกมเจอออฟไฟก็หยิบมาเล่นได้นะเกมไหนอีกนะที่แบบว่าดีสวยๆนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเกมพูนิบ้านนะครับอันนี้ที่พี่เบนเขาไปลองเล่นในห้องทดสอบมานะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าถ้าแพ้ชนะเนี่ยมันโดนแก้ทางได้ด้วยอะไรบ้างนะครับหรือว่าถ้าเกิดชนะมันชนะยังไงนะฮะพี่เบนเขาไปเล่นอุ๊ยกล้องไม่ชัดพี่เบนเขาแกไปเล่นเก็บรีเพย์มาให้ผมรีวิวโดยเฉพาะเลยนะอันนี้ได้ลงนะครับเกมนี้ได้ลงนะอ๋อแสงโดยโฟกัสก่อนแต่ฟ้านะครับเลี้ยงเลือดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ล้างกอดแตกออกก่อนโอ้โหอันนี้คือโอเมียวเขาไม่โลภนะออกสกิลก่อนเลยนะครับพี่เบนบอกว่าถ้าบางทีเนี่ยโดนสตาร์แล้วโดนกอดแตกแล้วอัดหนักๆจริงก็ตายนะแต่จังหวะนี้สวยมากครับพลิกคืนมาได้นะอ๋อแสงรอดมาได้ไงวะนั่นอะแล้วเล่นคู่กับลิงลมนี่มันน่าจะสวนมันมากนะแบบฟุบฟับอะถ้าสวนทั้งคู่พร้อมกันเนี่ยเห็นไหมแล้วมันสวนสตันสวนสตันอะโอ้โหกลางบัฟดาบขึ้นมานะครับโอ้โหแล้วเอ็กซ์มาดิโออันนี้ต้องบอกว่าดวงดีด้วยนั่นแหละลบบัฟไปนะฮะกระแทกไปก่อนโดดไปเลยนะครับแล้วสตันได้หนึ่งแบบเคียวไว้แคปเจอร์ครับดึงบัฟไปดูสิว่าเนี่ยเกมนี้แบกไหวเปล่าส่วนคู่เฉือนนิ่มเฉือนนิ่มซึบซึบอัดดีบัฟคืนไปหมดเลยนะครับโอ้โหอันนี้เจ็บอยู่นั่นน่ะแล้วไปนี่เนี่ยจังหวะที่โดนเปิดกอดแตกแล้วติดสตันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือจังหวะที่สามารถฆ่าคินคีได้นะฮะอันนี้ก็น่าจะแตกแล้วนะฮะโอเมียวน้ำนะทุกผู้ชมถือว่าดีถือว่าดีให้เห็นวิธีการแก้ด้วยนะครับว่าไปเจอแล้วทำยังไงดีนะฮะก็ถ้าดวงดีเราสตันมันได้สตันคินคีได้แม้ว่าเขาจะเรสร้อยก็ตามเรสร้อยไม่ได้การันตีว่าจะแบบว่ากันซีซีได้หมดนะครับสมมติว่าไปเจออะไรมาแบบนี้นะครับก็เราสามารถเคาน์เตอร์ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราจะแบบเอ้ยคิด OP เกินฆ่ายากเกินอะไรไม่มีระเบิดฆ่าไม่ได้ไม่ใช่นะครับจริงๆถ้ามันโดนเกาะแตกอ่ะตีไม่ต้องคิดอ่ะมันก็เข้าแรงอยู่นะครับอย่างเกมนี้ฝั่งตรงข้ามเขาตัดสินใจแบนเลยนะลำใหญ่สุดแต่ก็ดีเห็นไหมมันเป็นการทำให้เราได้ลงดีเคลมซึ่งจริงๆมันลดทำให้ลดดาเมจเสือลงไปเยอะมากนะครับแต่อย่างว่าแหละดาฟฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเล่นกับดีเคลมได้เพราะว่าเขามีม้ากับมีออลมนะฮะอันนี้ฝั่งตรงข้ามกดออกเองนะฮะมาดูซิมีอีกสักเกมไหมครับชื่อฝั่งตรงข้ามนี่เอาเรื่องมากนะฮะรวมทั้งชื่อและรูปโปรไฟล์ใช่ไหมคินคีโดนแบนเห็นไหมท่านผู้ชมแล้วหลังเนี่ยคือหลายๆเกมเนี่ยไม่มีใครอยากเสี่ยงกับมันนะดาบนี้ฝั่งของฝั่งตรงข้ามเนี่ย DK ไฟเป็นพิกที่ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่า DK ไฟเนี่ยตีทะลุกรอได้ Justice มันทะลุบัฟได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีเกาะแคปเลือดด้วยทำให้ตัวละครฝั่งนี้เนี่ยฆ่าค่อนข้างยากนะเพราะลิงเป็นธาตุลมด้วยนะครับจะฆ่าดีเกไฟก็จะยากนิดนึงถ้าไม่เอกรัวๆไม่สตันข้ามธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแน่นอนว่าออลมก็ตามปกตินะครับโดนโฟกัสก่อนอยู่แล้วนะครับพวกระเบิดพวกนี้ปล่อยมันวางไปถึงเลดเกมนี่ไม่ไหวถ้าดีเกไฟอย่างเงี้ยนะครับ
ไม่โดนลิงสตันข้ามท่าอะไรอย่างนี้นะผมบอกเลยว่ามันแบกได้จนจบเกมเลยนะดีไฟเนี่ยเกมนี้เนี่ยต้องมาดูว่าแบกไหวหรือเปล่านะฮะถ้าลิงมันเปิดก่อแตกก็สตันข้ามท่านี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะออกไฟโดนโฟกัสอ่ะเอาแล้วครับเออคือต้องสวนทุกดอกอ่ะเอ้าโอ้โหแต่โดนเอ็กอันนี้เป็นดีเคไฟที่ดวงไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่สวนด้วยนะครับแล้วก็โดนเกาะแตกไปข้ามท่าเรียบร้อยนะผมบอกว่าถ้าไม่โดนเกาะแตกข้ามท่านี่อาจจะแบบว่าเก็บหมดทีมได้นะครับไปดูอีกเกมดีกว่าอันนี้เป็นเกมที่พี่แกแพ้นะครับจะให้ดูด้วยว่าในหลายๆเกมที่แพ้เนี่ยมันแพ้เพราะอะไรบ้างนะพี่เพื่อนบอกว่าโชว์ได้เต็มที่ว่ามันเก่งในสถานการณ์ไหนแล้วถ้าเกิดมันไปโดนอะไรมันแพ้บ้างนะครับเกมนี้ได้ลงนะครับแต่ถ้าเกิดออฟไฟโดนหยุดเนี่ยมีโอกาสโดน CC ยาวเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้เทิร์นนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามที่ผมบอกไปครับถ้าเอาฟานมาคินคิไม่สามารถสวนก่อแตกได้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนแอดแล้วถ้าเกิดโดนสตันแล้วโดนเพิ่มกูดาวอย่างนี้เรียบร้อยครับไม่ได้เล่นนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยจะลำบากมากแล้วก็อย่างออแสงเองก็ไม่ได้เล่นนะฮะเห็นไหมสวนได้แต่ก็ดูดได้น้อยมากนะครับดูดได้น้อยมากๆแล้วโดนระเบิดเรียบร้อยตัวล้างก็ไม่มีแล้วและคือไม่ได้ครับด้าเลื่อนน้อยเกินไปเนี่ยพวกกันลมมันไถเกณฑ์แล้วแบบแหมโดนสตันต่อนะฮะก็วิธีการแก้วิธีการสู้ก็อย่างที่เห็นไปหยิบฟรานช่วยได้เยอะนะครับตัวระเบิดฆ่าได้ดีหรือว่าการขู่โดยการหยิบถ้าฝั่งตรงข้ามหยิบบีกมาแค่ตัวเดียวเราสามารถหยิบริกะไปขู่ได้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าไม่ชอบตัวละครพวกพิษเพิร์ดอะไรอยู่แล้วนะครับมันแบบโดนพิษด้วยโดนสตันด้วยมันหยุดไม่อยู่นะโอเคส่วนในเกมที่เราใช้ที่มันได้ใช้ดีๆเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามันอยู่ตัวสุดท้ายแล้วมันสามารถแบบเก็บแบบฝั่งตรงข้าม 2-3 ตัวได้ด้วยตัวคนเดียวด้วยซ้ำนะฮะแต่แน่นอนว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นระดับค่อนข้างจะอยู่ในระดับดาวแดงแล้วนะถ้าเทียบจริงๆก็คือแรงต่ำของ 2,500 เนี่ยที่พี่เบนเขาเล่นด้วยเนี่ยเป็นระดับดาวแดงหมดละดังนั้นเนี่ยการแก้ทางของผู้เล่นระดับสูงเนี่ยจะค่อนข้างมีมากกว่าสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเริ่มเล่นหรือว่ากำลังไต่อาร์ทีอยู่ก็ดูเป็นแนวทางไว้เพราะว่าคุณจะได้เจอไอ้เจ้าโอนิจังแสงเนี่ยอีกเยอะเพราะว่ามันเป็น4ดาวนะฮะหลายๆคนเขาก็มีกันแล้วเขาก็หยิบมาใช้ค่อนข้างเยอะหลายๆคนแบบปวดกระบาลมากแบบเจอไปแล้วแบบว่าแม่งโดนโซโล่หมดทีมผมก็เคยโดนเหมือนกันในบางเกมแบบคิดว่าเอาตัวไปแก้ทางมาแล้วแต่แบบตัวแก้ทางเราดันตายก่อนอย่างเงี้ยเขาโฟกัสมาแล้วก็ฆ่าไม่ทันนะครับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับกับโอนิจังแสงหรือคินคินะครับมีให้ดูโอนิจังน้ำแถมซุยกิไปด้วย นะฮะแล้วก็ได้เห็นทีมคอมโพสิชันว่าจัดดับประมาณไหนนะครับชนะทางแพ้ทางประมาณไหนบ้างหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มารับชมกันนะครับสำหรับคลิปผมจะเรียกว่าบันด้าเลยดิ RTA ไฮไลท์แล้วกันนะ RTA รีวิวแล้วกันนะสำหรับช่วงนี้ผมพยายามจะให้มีแบบในทุกอาทิตย์นะครับใครที่รู้สึกว่ามีทีมแปลกๆเวิร์กๆนะครับก็สามารถบอกผมในไลฟ์สตรีมก็ได้แล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวส่งไอดีมาให้ผมรีวิวอะไรเงี้ยนะฮะจะได้แบบมีช่วงแบบนี้มาแบ่งปันแชร์ริ่งความรู้กันมากขึ้นเพราะช่วงนี้ผมไม่สามารถไลฟ์สตรีมได้เนอะเราก็จะมาแชร์กันแบบเป็นคลิปอย่างนี้แล้วกันงั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแน่นอนว่าใครจะเติมตังค์นะครับขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราด้วยก็คือ PowerPay นั่นเองใครจะเติมตังค์นะครับเติมถูกกว่าได้ที่โอเคนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม